สวัสดีครับก็ได้รับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงค์ Channel นะครับวันนี้มาแนะนำวิธีการใช้นะครับตัวเครื่องรีดมินิโลนะครับอันนี้เราก็เอาผ้านะครับเดี๋ยวก่อนจันคงก็เอาผ้ามาใส่ที่ตัวโลบนก่อนนะครับก็คือถอดเหล็กตัวนี้มาแล้วเสียบที่แค่ผ้านะครับส่วนอันล่างก็จะเป็นตัวใส่กระดาษนะครับมันกล้องขยับไปหน่อยมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับลูกค้าก็คลายตัวล็อกอันนี้นะครับตัวนี้มันก็จะขยื่นได้ก็เลื่อนออกมานะครับเลื่อนออกมาแล้วก็ใส่แกนกระดาษที่เราพิมพ์มาไปก่อนนะครับคล้องมาขึ้นผ้านะครับก็วิธีการรีดก็คือดึงผ้ามานะครับเราจะผ้าไว้บนนะครับเรารีดผ้ามาเอาผ้ากั้นมานะครับจัดผ้าให้พอดีกับกระดาษนะครับแล้วเราก็ยกผ้ามาวางที่ตัวสักหลาดรีดนะครับโดยการเอามือกดลงไปนะครับอย่าเสือกหัวเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะย่นหรือยับนั่นเองนะครับไม่ต้องห่อของวางมาเฉยต้องเข้าให้พร้อมกันนะสองข้างนะครับก็คือต้องเข้าให้พร้อมกันนะครับด้านแล้วก็จัดผ้าแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมันจะสำคัญตอนใส่นะครับแล้วก็กดเอามือกดลงไปนะครับอันนี้ผมปรับไว้ช้าๆนะครับเดี๋ยวเร่งหน่อยนึงปึ๊ดนะครับคลายกระดาษเขาแล้วพี่ปลาครบแล้วไม่เข้าเลยนะวันนี้จะทอดเวลาเรารีดแล้วก็ค่อยๆคลายผ้ามานะครับอย่าให้มันตึงนะครับคลายผ้าคลายตัวกระดาษนะตอนนี้พัดลมเป่าเดี๋ยวผมปิดพัดลมก่อนนะครับเนี่ยค่อยๆจัดผ้านะครับรีดเข้ามานะครับเนี่ยถ้ามันเป็นทิวเป็นอะไรเราก็จัดให้มันไม่เป็นทิวนะครับส่วนความเร็วเนี่ยเราปรับได้นะครับอยู่ที่ผ้าของเรานั่นเองชนิดของผ้านะครับก็เราต้องรีดออกมาดูก่อนนะครับเพื่อจะดูว่างานที่ออกมาครับมันชัดหรือไม่ชัดยังไงนะครับในชิ้นแรกนะครับแล้วเราค่อยเล่นความเร็วหรือปรับความร้อนนะครับตัวไม่ต้องไปล้างมันเลยเนี่ยแล้วก็ปรับคอยเนี่ยมันจะเป็นเมนนวลนิดนึงนะครับถ้าเรามีงบสูงก็จะเป็นรุ่นอัตโนมัตินะครับเราก็จะมีตัวปรับผ้าตัวปรับอะไรพวกนี้ให้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับพลิกกลับไปด้านหลังนะครับอาจจะมีถุงมือสักหน่อยนะครับเพื่อจะจับพลิกไปด้านหลังนะครับผ้ามันเป็นริ้วๆอย่างนี้แล้วค่อยๆจัดมันนิดนึงผมว่ามันจะร้อนไปนะครับเดี๋ยวผมเร่งความเร็วนิดนึงนี่มันก็จะเร็วขึ้นนะครับมันก็จะมีฟันหน่อยครับถ้ามีเครื่องดูดอากาศหรือรีดในที่โล่งก็จะดีนะครับเรื่องพวกนี้
นี่นะครับผ้าก็จะออกมาด้านหลังแบบนี้นะครับเราก็ดูผ้ากับงานที่ออกมานะครับว่าเขาชัดหรือเปล่านะครับถ้าชัดเนี่ยชัดคันนี้ชัดมากนะครับเราก็เร่งความเร็วในการรีดได้นะครับเนี่ยชัดมากจนงานจะออกมาด้านหลังแล้วนะเราก็เร่งความเร็วอีกนิดนึงได้นะครับแสดงว่าที่เรารีดมันช้าไปนะครับนะเนี่ยผมเร่งความเร็วไปหน่อยนะผมเปิดพัดลมไล่ฟันอันนี้เราก็รีดนะครับรีดไปเรื่อยๆนะครับโจดูกระดาษนั่นนะขี้ผ้าอย่าให้มันเป็นริ้วๆอย่างนั้นริ้วไปแล้วต้องค่อยๆขยับนะครับค่อยๆขยับอย่าให้มันเป็นริ้วเดี๋ยวถ้ามันเป็นริ้วแล้วมันจะมาเป็นที่ตัวไอ้ที่เรารีดนะครับกล้องดึงไปนู้นหน่อยอย่าให้มันเป็นริ้วอย่าให้มันเป็นริ้วนะครับขี้ผ้าไปเนี่ยทำให้มันไม่เป็นริ้วอย่างนี้นะครับมันก็จะไปเร็วเลยนะครับก็คอยคลายถ้ามันตึงไปบางทีมันอาจจะเป็นริ้วนะครับแล้วก็คอยคลายตัวกระดาษนะครับนะครับเมื่อกี้มีลูกค้ามาเราเลยกดหยุดไปนะครับอันนี้เราก็รีดต่อนะครับสำคัญสุดก็คือเราต้องเขาเรียกขี้ผ้าให้มันไม่เป็นริ้วเป็นรอยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะย่นถ้าเรามาดูงานนะครับนี่อันนี้ก็สีเข้มเลยเราสามารถเร่งความเร็วได้อีกนะครับสภาพนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองปรับความเร็วดูนะครับแต่ถ้าเราขี้ผ้าไม่ทันอะไรงี้ก็จะลดความเร็วลงนะครับเฮ้ยชิบน่ะเนี่ยก็ได้เป็นผ้าเป็นชิ้นออกมาแล้วนะครับสีจะเข้มมากนะครับเราสามารถลดสีได้ที่ตัวโปรแกรมปริ้นนะครับก็นะครับติดขัดด้านใดนะครับในการใช้งานเครื่องนะครับก็สอบถามได้ที่ไลน์@fixinc นะครับ